ตะโมนะโมมาอีกแล้วครับบอกว่าทำไมชโดคืออื่นตัวสามโลอัพ3 4 5 6 7 8 9 10แล้วดูของผมสิแต่ละตัวเพิ่งแตกคลอกแสดงว่าคือถ้าโดยปกตินะครับอาจจะเป็นว่าน้าโมเนี่ยช่วงนี้เขาตีจอนซึ่งตอนนี้ช่วงนี้เกือบทุกพื้นที่ปลาจอนไซส์ไม่ใหญ่ครับเพราะว่าอะไรปลาตัวใหญ่ๆตอนนี้บางที่จับคู่บางที่กัดรังแล้วบางที่เป็นคลอกแล้วไอ้ที่ยังเป็นปลาจอนอยู่ที่ไล่หากินจอนๆน่ะก็คือปลาวัยรุ่นซึ่งยังแข็งแรงไม่พอก็จะต้องเหมือนสร้างความเจริญเติบโตให้ตัวเองต่อไปอ่ะดังนั้นช่วงนี้เมื่อปลาใหญ่เข้าจับคู่นู่นนี่นั่นไปแล้วจะทำให้คนที่มาแย่งอาหารน่ะเวลาที่เราตีจอนเนี่ยคนที่แย่งอาหารมันก็คือไอ้ป๊อกนั่นแหละส่วนใหญ่ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะครับหลายๆคนยังอาจจะไม่บางคนจะไม่เชื่อบางคนก็เห็นแล้วครับเคยเห็นมีส่งรูปมาให้ดูที่บอกว่าช่วงเนี้ยอย่างผมดูลายอย่างเงี้ยลายนี้เพิ่งแตกคลอกหรือกำลังแตกคลอกผมเคยเจอที่เขื่อนปากห้วยขอนแก่นที่เพชรบูรณ์ครับในยุคแรกที่เขาปิดข่าวกันยุคก่อนที่จะตีปากตายกันนะครับก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยปลาครอกไซโลอยู่กันเป็นฝูงตีกันสนุกเลยครับแล้วตอนนี้ที่จุฬาภรณ์ก็อารมณ์เดียวกันแต่จุฬาภรณ์ขนาดตัวยังไม่เท่ากับที่ผมไปเจอที่ปากห้วยขอนแก่นเขื่อนจุฬาภรณ์ตอนนี้ก็7-8 ขีดครับยังเลี้ยงยังอยู่กันเป็นครอกถามว่าทำไมเพราะเขาหนึ่งแหล่งนั้นอุดมสมบูรณ์ไม่มีคนกวนแล้วแม่ฉลาดหรืออาจจะแม่โดนมาแล้วทีนึงแล้วแม่ก็ไม่เอาอีกแล้วก็ยังคุมลูกอยู่ประเด็นนี้ท่านบอกว่าโอ้โหไปเจอบางคนแบบกะนานาจิตตังนะมันสิทธิ์ของเขาก็เห็นนี่คือไม่ตีแม่แล้วตีเอาลูกแทนบอกโอ้โหใสอย่างปลาช่อนแบบก็จริงครับแล้วช่วงนั้นก็เนื้อก็ได้แล้วครับกลิ่นไม่คาวมากแล้วถ้าเอาไปแบบไปผ่าหลังทำแดดเดียวก็เหมือนปลาช่อนเลยแล้วก็สมัยก่อนที่คนไม่รู้ครับแถวภาคกลางอ่ะปลาช่อนแดดเดียวเลยนะไอโดทั้งนั้นแหละครับตัดหัวตัดหางมีใครรู้แล้วครับขอดเก็บขอไปเลยทับจะไม่รู้เลยครับว่าอ๋อนี่เหรอชโดแล้วเขาบอกเราว่าเป็นปลาช่อนแดดเดียวแต่เดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วครับยุคนี้ไม่มีแล้วยุคนี้มันทันกันหมดแล้ว